สวัสดีครับพ่อจ๋าภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากไปสนีอำเภอเมืองหนองบัวลำพูผมสิมาส่งเสือส่งเสือ FC เสือ FC ยังตัวข้างอยู่ประมาณ 3-4 ตัวครับว่ามันส่งไปหมดแล้วกันขออภัยผู้ใดที่ยังบ่ทันได้รับเสือ FC ของผมติดต่อมาเด้อพอดีระหว่างที่กําลังสิมาส่งเสือ FC นี่ได้ไปพ่อ FC 2คนคือกันผมมี FC ตั้งแต่86ปีจนฮอดอายุน้อยที่สุดอายุ13ปีอันนี้อายุเท่าไหร่ล่ะนี่โอ้อายุหลายแล้วน้องกิฟกับน้องเอ็มน้องกิฟกับน้องเอ็มนี่ถูกหลอกให้ซื้อขายของทางอินเทอร์เน็ตอันนี้เอามาเป็นอุทาหรณ์เอามาเป็นบทเรียนน้องกิฟนี่ไปสั่งซื้อหยังก่อลูกสั่งซื้อสั่นว่างของที่มีลิขสิทธิ์แม่นบ่ต้องซื้อทางอินเทอร์เน็ตแม่นบ่สั่งซื้อไปโอนเงินไปเป็นเงิน 2,390 บาทแล้วโอนอีกรอบนึง110บาทโอนนี่ทั้ง2คนนี่อยู่บ้านน้าอางนี่อยู่บ้านน้าอางตำบลน้าบักเครื่องอำเภอเมืองหนองบัวลำพูบ้านนี้พ่อโอนโดนมาไหนโอนเงินโดนมาไหนประมาณ2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์ได้แล้วได้รับของได้ของได้อีหยังอ่ะได้คิดเม่นคิดเม่นยืดผมยืดผมดัดผมยืดผมซ่องเดี๋ยวล่ะบัตรสร้างชื่อบัตรสร้างชื่อมีขอความสนทนากันทางโทรศัพท์อีหยังเรียบร้อยเป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนเตือนใจสำหรับผู้ที่ซื้อขายของทางอินเทอร์เน็ตซื้อโอนไปบัญชีซื้อนางสาวหรือนางเนตรภาแซ่จังเป็นธนาคารหยังธนาคารอยู่สาขาเปิดบัญชีอยู่สาขาโลตัสพระราม2โลตัสพระราม2ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสพระราม2ซื้อเนตรภาแซ่จังโอนเงินไป 2,390ครั้งแรกครั้งที่2โอนอีกไปประมาณ110บาทโอนไปซื้อของซื้อสั้นว่างของที่มีลิขสิทธิ์เป็นก็จะเป็นสั้นว่างของประมาณ23ชิ้นสั้นว่างของประมาณ23ชิ้นเนี่ยแหละผู้ใดซื้อของผู้ใดซื้อขายของทางอินเทอร์เน็ตนี่ให้ระวังมือนึงเมื่อที่ผ่านมานี่ประมาณวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ผมไปอยู่ที่ละกินข้าวอยู่มิตรภาพลาบก้อยกับท่านกับคุณอิสรภาพมั่นคงก็มีคนนึงคือกันแต่ว่าอันนั้นเป็นผู้รับโอนศาลพิพากษาจำคุกอันนั้นเป็นผู้รับโอนศาลพิพากษาจำคุกประมาณ2ปีถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแต่ว่ากรณีนี้เป็นผู้โอนที่นี่ผมได้แนะนำไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองหนองบัวลำพูนี่แหละคันไปแจ้งเราบ่รับแจ้งให้ประสานงานมาหาผม15ไปพบท่านผู้การที่ไปขอความเป็นธรรมว่าเป็นหยังรับแจ้งบ่รับแจ้งแต่ว่าเข้าใจว่าเพิ่นต้องรับแจ้งอยู่แล้วต้องไปดำเนินการไปรับแจ้งความบ่ให้เป็นตัวอย่างคนเรานี่นะถ้าเฮาปล่อยไปเขาก็สิไปหลอกลวงคนอื่นไปเรื่อยกระบวนการหากินทําหน้าบนหลังคนไอ้พวกเนี่ยพวกเอาเปรียบสังคมเอาเว้าจังหน่อยเนี่ยพวกรู้สึกเป็นยังไงตอนที่เขาส่งมานะที่แรกก็ดีใจจ้ะแต่ว่าโมเมนต์นั้นสั่นมากเขาก็เสียใจจ้ะอยากได้ให้ลูกค้าก็นําอยู่ตลอดแต่ก็ดีลูกค้าที่มันบ่ที่เขาก็บ่วิ่นด้วยกันเขาก็เข้าใจแต่เพราะว่าสิมาเอาของเรามันก็เสียใจทั้งโง่หัวค่ะอยากได้ของว่าสิว่าโดนหลอกสิได้ยินแต่ข่าวจ้ะได้ยินแต่ข่าวว่าผู้อื่นโดนหลอกได้ยินแต่ข่าวเลยว่าพ่อกับเจ้าของได้พ่ออีหลีความรู้สึกเลยอันนี้ท่านแม่นเป็นผู้อื่นที่บ่ค่อยมีเงินนี่มีอันนี้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเรียนตัวเจ้าของมารับของเราได้เป็นจังซี่มาตัวได้สีบ่ศูนย์เด่นเอาเป็นอุทาหรณ์ไว้ครับการที่ซื้อขายของทางอินเทอร์เน็ตมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่บ่ได้ว่ามันบ่ดีแต่ว่าเฮาต้องตรวจสอบให้ดีคือกันทั้งผู้รับของทั้งนั้นน่ะต้องเบิ่งที่หลังนี่ต้องเบิ่งบัตรประชาชนนําให้มันถ่ายบัตรประชาชนมาบ่ต้องไปขีดคายขีดความเบิ่งบัตรประชาชนมันนําเบิ่งหลายอย่างประกอบกันขนาดว่ารอบครอบเลยนี่รอบครอบยังถึงซะนี่เอาเป็นคันผู้ใดที่เบิ่งรายการอยู่ซอยแค่ๆกันไปเนี่ยซื้อเปิดบัญชีเด้อนางสาวหรือนางเนตรณภาแซ่จังนางสาวหรือนางเนตรณภาแซ่จังเอามันจังจังบัดนี้นะสาขาที่เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาพระราม2พระราม2เนาะฝากแชร์ต่อๆกันไปแน่สิบ่ได้เป็นเหยื่อของคนเรานี่พวกมิจฉาชีพเนาะขอบคุณหลายๆที่เอา
เรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นมาแบ่งปันขอบคุณครับสวัสดีครับ